รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังเลยครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับเชิญเลยฮะดนตรีก็ใช้ทั้งคู่เลยนะฮะกีตาร์เลยวันนั้นคุณไปด้วยป่ะไปคนนี้ต้องไปป่ะไปเลยเดินนำหน้าเลยเดินนำหน้าเลยเวลาลงเครื่องบินตัวโชว์โอ้ลงเครื่องบินนำหน้าแค่เขาอยู่ท้ายๆได้ไหมถ้าเขาใส่ชุดนี้ไปผมเกรงว่าจะไม่ผ่านตม.คุณพกเพิกอะไรไปว่าตัวไหนได้ไหมปิ๊กจะมีปิ๊กไหมไม่มีนะไม่มีเล่นรวมกันรวมกันเลยกีตาร์กับดนตรีวันนั้นไปตม.ไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านฮะเหม็นเอ้าตรวจคนเข้าเมืองตม.ตม.ไม่เหม็นเชิญครับเชิญครับนี่ประสานด้วยนะเชิญครับเฮ้ยโตโน่ส่งยังแบบแซดยังบ่อยจะผสมประสานกันได้เข้าลงตัวความไพเราะขนาดนี้หรือเอาแบบโชว์เดี่ยวก็ได้นะครับเดี่ยวอะไรฮะเอาแบบว่าทางนี้ร้องเป็นสากลเป็นเพลงไทยทั้งนู้นสากลผสมประสานกันได้ครับเฮ้ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอได้หมดได้ครับเอาถ้าอย่างนี้คุณจะส่งตัวแทนใครมาครับผมจะส่งเมียผมไปครับคนนี้นะครับครับผมขอโทษครับคุณชื่ออะไรครับสมหญิงพิงสพรค่ะโอ้โหอะไรเรื่องไม่ใช่บอกชื่อเก่าค่ะนึกไม่ออกก็สมหญิงไปก่อนโอเคนะคุณสมหญิงแล้วทางนี้จะใช้ดนตรีอะไรครับเราเป็นแบบอะไรคุณบีทบ็อกบีทบ็อกครับผมแต่งตัวงี้ไม่น่าโชว์ไหวคุณบีทบ็อกบีทบ็อกครับคุณจะร้องเพลงลาวดวงเดือนลาวดวงเดือนเอ้ยมันจะผสมกันได้นะฮะกับบีทบ็อกเดี๋ยวคุณดูครับมันจะได้กันมากเลยค่ะโอเคจะบาลานซ์กันคุณสมหญิงแล้วก็โทษคุณอะไรนะสมชายไม้ผูกจะมาเร็วหน่อยครับท่านครับสมจริงกับสมชายครับกำลังจะฟิชชิ่งเนี่ยครับถามเร็วก็จะได้สมชายไม้ผูกเชิญครับคุณบีบล็อกนะครับครับคุณสมหญิงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโชว์ครับเดี๋ยวฮะก่อนจะบีบล็อกอ่ะครับมาก่อนบิดหน่อยได้ไหมบิดหน่อยบิดบล็อกอ่ะก่อนจะอ๋อเพิ่มบิดหน่อยบิดหน่อยบิดตัวบิดอะไรฮะบิดขาผมอันนี้ไม่บิดบล็อกนะครับอะไรฮะอันนี้เฮ้ยมันรีบเดี๋ยวจะช้าโกยไปจากไหนโอเคยืนใกล้ๆนิดนึงโอเคนะคุณสมหญิงสมชายเชิญครับโอ้ละนะดวงดาวเอ้ยดวงเดือนผมก็ฟังไม่เข้าใจเขาร้องอย่างนี้ถูกไหมครับมันผิดเธอผิดนิดนึงดวงเดือนเอ้ยดวงเดือนเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับขอโทษครับวันหมอเอ้ยใช่ร้องไม่เลยอ๋อใช่ครับใช่ลูกแดดไม่ได้แดดคุณสมหญิงร้องอีกหน่อยคุณสมหญิงร้องเถอะครับค่ะจบโอ้ละนะดวงเดือนเอ้ยพี่เบาเบารักเจ้าสาวทำเออดวงอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะ
ที่ไขหน้าไขตาตลอดทำไมล่ะร้องก็เพี้ยนร้องก็เพี้ยนร้องไปถ้าร้องไม่ได้นี่เราจะหักค่าตัวอ๋อก็อันนี้ผมขอแก้ตัวหน่อยครับส่งใครมาที่เก่งๆมาเลยดีกว่าครับฉันร้องได้นะแต่ดนตรีก็ไม่ได้ส่งใครมาครับฉาบฉาบฉาบลูกพ่อใครชื่อฉาบใครชื่อฉาบนี่ฮะจ้าช่วยแม่ทีลูกลูกคนเล็กครับชื่อฉาบเหรอครับครับลูกวันนี้คุณฉาบเอ๊ะชื่อเล่นชื่อฉาบชื่อจริงชื่ออะไรครับก็ไปที่ลูกฉาบฉวานค่ะฉาบฉวานลูกฉาบฉวานครับคุณฉาบฉวานกับคุณฉาบสวยสมชนสมชายคุณทำบิดบล็อกแล้วคุณฉาบฉวานก็ตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นกล้วยฉาบกันง่ายเข็นครับพร้อมครับใกล้ๆฮะล้างๆโอ้โหล้างดวงเดือนเอ้ยพี่เอ๋มาว่าฮักเจ้าสาวทำดวงป้าเมื่อเช้าเขาสวอปผ่านป้าเล่นความมาลูกระแวงแหละจูงน้อยลงฮะโอเคเอาเล่นได้แล้วได้โอ้ชุดต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับผมแม่มันเข้ากันมากเลยบีทบ็อกซ์ส่งลูกชายไปอันนี้จะเป็นแนวรำแล้วครับเป็นแนวรำแล้วเมื่อกี้ร้องไปแล้วต่อไปเป็นรำเป็นรำครับส่งใครครับเรียกรำกองยาวรำกองยาวโอ้ค่ะผมครับครับคุณนะครับคุณอะไรครับแนะนำตัวชื่อบอกคุณมาหิงสามาหิงสามาหิงสาอ๋อแล้วคุณล่ะครับผมช่วงร้านมหาสนุกน้องครับน้องครับค่ะน้องคันนี้หรือเปล่าใช่คันนี้แน่ๆเลยคันนี้ใช่ไหมครับที่เป็น Isuzu X Series รุ่นสปีดใช่เลยค่ะวิ่งกะแล้วว่าต้องใช่สวยตรงปกมากเลยนะครับเนี่ยค่ะเอ้ยน้องครับพี่ขอดูภายในหน่อยได้มั้ยครับได้เลยค่ะเชิญครับว้าคุณพี่เป็นอะไรมั้ยหมายถึงรถหนูเป็นอะไรมั้ยเฮ้ยเป็นห่วงหัวพี่สิน้องโอ้โหภายในสวยมากเลยนะครับแต่ปวดหัวไปหน่อยค่ะยังไงคะสวยมากครับภายในรถนะคะคอนโซลหน้าไล่เฉดสีดำแดงพร้อมสัญลักษณ์ X แผงข้างประตูสีดำเปียโนแบล็คและสีแดงเบาะนั่งทูโทนสีดำแดงทรงสปอร์ตโอบกระชับนั่งสบายพร้อมสัญลักษณ์ X สีแดงสุดเท่ที่เบาะคู่หน้าและสัญลักษณ์ S ที่หน้าปัดแสดงความเร็วเติมความสปอร์ตให้ถึงขีดสุดดีไซน์เท่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เสริมความรู้สึกสปอร์ตให้ทุกการขับขี่ค่ะโอ้โหสวยโดนใจมากๆเลยครับกะว่าจะจองครับวันนี้ก็จองเลยสิคะคุณพี่ใช่ค่ะคุณพี่แต่ที่สำคัญนะคะเรื่องประหยัดน้ำมันอีซูซูของเราตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเครื่องของเราแรงเร่งแซงทันใจแต่น้ำมันค่ะจริงค่ะเฮ้ยสวัสดีทรณงพี่มารับรถแบบซื้ออีกคันนึงทรณงหลายชื่อจังเลยนะคะสวัสดีพี่นุ้ยถ้าเห็นพี่เข้ามาแล้วซื้อรถทุกวันน่ะได้ครับพี่นุ้ยซื้อไปแล้วครับที่บ้าน17คันแล้วโอ้โหซื้อไปฝากลูกน้องบ้างให้น้องใช่ครับรถจริงๆหรือว่าโมเดลเป็นไถที่บ้านนี่วันนี้เดี๋ยวมาเอาอีกคันนึงเนี่ยจริงป่ะเนี่ยแต่คันนี้ผมจองมาแล้วนะแต่ไม่ได้เจอพี่นุ้ยนานแล้วนะครับนั่นน่ะที่คิดถึงจิ๊บเหมือนกันน่ะเป็นไงตอนนี้เห็นไปดูใน IG พี่นุ้ยไปเที่ยวสเปนมาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นู่นโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับไปดูเค้าแข่งวัวกระทิงหูยเป็นไงโอ้โหสนุกก็ดีมันลุ้นดิโอ้โหมันจะโดนหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เสร็จปั๊บแล้วก็ออกมาข้างสนามมันจะมีร้านอาหารอยู่โอ้ยภัตตาคารใหญ่โตเลยหรูหราเลยครับแล้วก็มองซ้ายมองขวาหันไปเห็นโต๊ะข้างๆก็คืออะไรมันเป็นซุปเหมือนถ้วยขนาดเนี้ยนะมาเลยแล้วมีอยู่อันเดียวแล้วก็เลยเฮ้ยกลิ่นมันหอมดีเว้ยก็เลยถามบ่อยน้องๆๆพี่เอาอย่างนี้จานได้มั้ยโต๊ะข้างๆแบบนี้เลยแล้วเค้าเรียกอะไรอ่ะอ๋อเค้าบอกอันนี้ตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวชื่อก็แปลกแล้วตัวเดียวอันเดียวพี่บอกเอ้ยเอาอย่างเงี้ยสามนึงลองเอาแบบนี้เลยครับไอ้บอยบอกว่ากินไม่ได้พี่วันนี้อ้าวทำไมครับมีแค่ชุดเดียวมีแค่อันเดียวเท่านั้นเลยอ๋อเพราะว่าเป็นอวัยวะของวัวอ๋อที่โดนมาทดอแทงตายอุ้ยบอกถ้าพี่จะกินพี่ต้องมาพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นวันพรุ่งนี้อีกเราก็อยากกินก็ไปดิจองไว้เลยพอเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ปุ๊บก็เข้าไปภัตตาคารสั่งไปเลยน้องตัวเดียวอันเดียวที่หนึ่งครับผมสักพักมันก็ยกมาเลยโอ้โหแค่ดมน้ำซุปก็น่าซดแล้วกลิ่นหอมเลยตักไปเสียงนั้นชื่นใจจังเฮ้ย
เอาช้อนจิ้มปึ๊บหยิบไอ้ตัวเดียวอันเดียวมากัดปึ๊บดังกรวบโอ้ยดังกรึบกรึบกรึบโอ้โหมันเอ็นแก้วอ่ะจริงป่ะเนี่ยเอออาวอยแต่กินไปกินไปกินไปกำลังจะหมดอยู่แล้วเราก็สังเกตดูเอ๊ะเมื่อวานมันใหญ่กว่านี้นี่หว่าแล้วทำไมวันนี้มันเล็กเหลือเกินครับเราก็เลยถามบอยบอยว่าบอยมานี่ดิครับไอ้ตัวเดียวอันเดียวของเองเนี่ยเมื่อวานที่พี่เห็นมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอใหญ่กว่านี้แล้วทำไมวันนี้มันเล็กจังวะก็นั่นน่ะดิบอยก็บอกเลยต้องขอโทษทีนะพี่วันนี้ไม่มีวัวตัวไหนตายเลยครับมีแต่มาทาดอโดนวัวแทงตายแล้วพี่กินไปอ๋อของมาทาดอคุณมาทาดผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวชื่อพักพักดีพักคาวะโตพักหญิงสาพักหญิงสากับคุณพักคาวะโตก่อนแล้วผู้ต่อไปนึกชื่อไปเลยนะเอาฮะโอ้กองยาวอยู่นี่พักคาวะโตเชิญนะคุณพักหญิงสาเชิญนะโอ้ตัวคู่ไปมามาเป็นโชว์ที่สวยมาสวยงามทั้งคุณมาครับคาวะโตกับคุณมหิงสาใช่ครับเฉียบขาดมากเจ้านายชอบไหมครับชอบมากเลยเยี่ยมมากเลยเป็นไงครับต่อไปครับมีอีกอีกชุดหนึ่งฮะจะมีชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะโชว์ชุดใหญ่ๆของเขาคุณว่าเยี่ยมเหรอโรงพยาบาลไหนกันล่ะเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้เป็นอะไรครับผมบอกไปเยี่ยมแบบการแสดงเขาดีมากเยี่ยมมากครับครับผมต่อไปเป็นอะไรฮะช่วงนี้ครับคุณอะไรครับผมชิงครับผมชิงอะไรครับคุณจะรีบถามชื่อได้ไหมครับผมต่อไปเป็นโชว์อะไรครับต่อไปครับเป็นการโชว์สเต็ปการเต้นยังเหลืออีกยังเหลือฮะยังครับลูกชายครับเก่งที่สุดนี่หัวแก้วหัวแหวนของแม่เขาเชิญครับไปลูกไปลูกไปลูกไปดีหูหน้าตาหล่อครับหล่อครับหล่อรับบ้านโป่งเร็วไปซะหน่อยครับหูหน้าตาหล่ออายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ลูกชายเนี่ย18ครับ18เองหน้าตาน่ารักชื่ออะไรครับเนี่ยวังเต๋าฮะมีชื่อจริงเหรอฮะเป็นลูกจริงครับหวังเจ้าครับก็เดี๋ยวเจอกันมาเดี๋ยวผมมีส่งมาด้วยส่งใครฮะทางนี้คู่แม่ลูกค่ะเราจะมาโชว์หอยเฮ้ยนางไห่นางไห่ค่ะค่ะนี่เขาชื่อหวังเจ้าค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับเวียดนามเวียดนามด้วยเวียดนามเวียดนามแต่จริงๆชื่อเล่นชื่อ Google เมตาทำไมชื่อ Google รู้มั้ยคะทำไมครับมีทุกอย่างให้คุณค้นหาโอ้ Google คุณมีพีต้าเมตาเมตาเมตานามสกุลอะไรคะเนี่ยเมตาฟ้าอะไรอ๋อฟ้านั่นเปี้ยงมีย้อนสอนคุณGoogle. แล้วคุณล่ะครับมีชื่อ2ชื่อค่ะมีภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเอาภาษาไทยก่อนครับภาษาไทยชื่อสมศรีหิมหักค่ะสมศรีหิมหักแล้วญี่ปุ่นล่ะครับเคียวโกะค่ะเคียวโกะพร้อมจ้ะแม่ลูกจะโชว์หายนะครับวู้เป็นที่ลงแบบนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมละคุณทำอะไรครับโชว์หายโอ้ไหคือมาลำด้วยสิครับแล้วให้เล่นกับไหไม่ใช่มายืนไหชั้นไหชั้นอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อให้มีดีดด้วยเออโอเคเพิ่มดีดไหเข้ามาดีป่ะ
ทำอะไรของคุณครับเนี่ยใช่มาดีดทีนี้ที่คุณไม่ได้เชิงคุณเป็นอะไรคะทองเหลี่ยมคืออย่างที่ไม่ใช่มายืนดีดอย่างนี้คุณเดี๋ยวดิฉันได้ยินดังก๊อกนะคะใช่ค่ะต้องไปเช็คนะคะกระโหลกแล้วมั้งคะไหลโอเคดีดหายช กำเปียงยางมาก่อนพอมีสะพานโค้งก็จะขึ้นไปต่อตัวอ๋อเปียงยางไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวยังไม่ถึงเวลานะครับคือตอนโชว์อันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอยู่ด้านข้างดีกว่านะคะอยู่ด้านข้างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับเราให้เจ้านายคนเดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเดี๋ยวส่งลูกชายไปครับเพราะลูกชายยังไม่ได้โชว์เลยครับนะฮะยังไม่ได้โชว์เหรอคะยังไม่ได้โชว์เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้สิมาเต้นแข่งน้ำหนองแมนบอครับเดี๋ยวน้องสิฮ้องเพลงให้ละอายเต้นมาเด้อทีนี้จัดมาเลยครับเก่งมากครับปรบมือให้กับทั้งสองวงนะครับดีใจด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปโชว์ต่างประเทศแล้ววงละ3ล้านโอ้โหโชว์1เดือนเต็มๆนะครับแต่ตอนนี้อยากจะขอเชิญหมอพูดถึงพร้อมมาเมืองไทยครับผมชอบเพลงไทยพ่อผมนี่ครับคุยกับท่านหน่อยครับพ่อเป็นไรครับพ่อผมพ่อผอมให้กินเยอะๆดิจะได้ไม่ผอมไม่ใช่พ่อผอมไปเช็คดูเบาหวานเปล่าพ่อเนี่ยเอาคุณพ่อคุณเคยพามาเที่ยวตั้งแต่เด็กๆครับผมร้องเพลงชอบเพลงไทยมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงไทยอ๋อเพลงไทยฮะชื่อเพลงอะไรไทยดำลำพันไม่ใช่สงแอลเรียนรามใกล้ๆใกล้ๆแต่ไม่มีเรียนรามไม่มีสงแอลรักจางที่บางประกงไม่ใช่เพลงไทยไททานิกยังไม่ได้มาไงเลยกลับไปอยู่ที่เดิมกลับไปอยู่ที่เดิมไหมโอ้ยืนใกล้กับเชียร์ขยันจริงเลยเพลงไทยนี่ไทยธนาวุฒิใช่ไหมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านก็มันพอจะจำเนื้อได้ไหมว่ามันร้องอะไรเอาท่อนไหนก็ได้สักท่อนส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนตุเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวเคยได้ยินไหมอ๋อนึกก่อนครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับไทยเพลงของพระอะไรนะไทยทศมิตร
ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงของพระพรพิรมชื่อเพลงดาวลูกไก่เฮ้ยใช่ไหมท่านดาวลูกไก่เอาชื่อเพลงดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ไอ้แต่กี้ไอ้ไทยทางดิบเอออะไรเพราะว่าไทยไทยใช่ไหมดาวลูกไก่ใช่ไหมดาวลูกไก่ใช่ใช่เชื่อเลยท่านทั้งสองทีมแล้วก็สองคณะเนี่ยทำให้ความจำของท่านได้กลับคืนมาเฮ้ยนึกเพลงนี้ได้โป่งอันนี้อีกจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราไปพร้อมกันหมดเลยตอนนี้ผมต้องพาท่านกลับประเทศคนเดียวก่อนอ้าวเพื่อไปร้องเพลงนี้ให้กับคุณพ่อท่านฟังพ่ออยากฟังพ่ออยากฟังไปให้ท่านเซอร์ฟังเซอร์เซอร์อะไรคะนั่งเซอร์อยู่กับบ้านเซอร์เซอร์ครับแต่ถ้าไปร้องเพลงนี้ฟังท่านต้องการตามกลับมาแน่แน่ฮะเอายังไงรอการติดต่อกลับมารอการติดต่อกลับมารอไปรอการติดต่อกลับมารอการติดต่อกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เนี่ยความรักก็เหมือนส้มตำรสเด็ดมีทั้งหวานมันเผ็ดแล้วก็มีเราสองคนนะจ๊ะพี่แจ๋ทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยทานให้อร่อยป้าปะเนี่ยอะไรเนี่ยผัวเขานั่งอยู่ตรงนี้จีบเมียฮะนี่เอามาพึ่งแล้วเอามาพาดเนี่ยเอามาลาจ้ะอัมพลาใช่ฉันจำได้แล้วนี่เธอไปไหนมาไงเหมือนว่าแผ่นโบราณจ้ะเขาคือตอนนั้นแขกติดมากเลยเวลานวดเสร็จพวกให้เนี่ยเขาขนาดมาก